รายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆมาออกสู่สังคมวันนี้ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสิงหนครมาเป็นกำลังใจและให้กำลังใจกับบุคลากรสาธารณสุขฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนสิงหนครส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทุกคนเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ยังมีรอยยิ้มบริหารบริการประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวรวดเร็วพูดจาไพเราะเชี่ยวชาญชำนาญด้วยบริการผมให้คะแนนเต็มครับสวัสดีครับ